ขอเจริญสุขท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการท่องธรรมและรายการธรรมะสองโลกได้มีโอกาสมาที่วัดพระมหาชนกเมืองกริฟฟินมณฑลรัฐจอร์เจียซึ่งเป็นงานเข้าปริวัติกรรมของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาโดยได้นิมนต์พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาเข้าร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมซึ่งในปีนี้เป็นปีที่2ของโครงการอบรมเสริมความรู้พระธรรมทูตในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและเข้าปริวัติกรรมและในวันนี้ได้มีโอกาสเข้ากราบนมัสการท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาท่านได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมเป็นพระวิทยากรมาให้ธรรมะมาสนทนาธรรมกับพระปริวาสิกภิกขุทั้งหลายและก็ได้ให้ธรรมะแก่ญาติโยมที่มาอุปถัมภ์บำรุงในโครงการนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพพระมหาถนัดอัตจารีเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจะได้ร่วมกันสนทนาธรรมพูดคุยในประเด็นสำคัญคือในปีนี้เป็นปีพุทธชยันตีรอบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเวลาครบ 2,600 ปีเพราะฉะนั้นก็อยากจะได้นำเรื่องราวประเด็นสำคัญในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีในปีนี้มาพูดคุยสนทนาก่อนอื่นก็ขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพครับผมก็อยากจะนิมนต์ท่านอาจารย์ได้พูดถึงประเด็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีโดยทั่วๆไปก่อนว่าญาติโยมหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไรกับผมขอนิมนต์ครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการฉลองพุทธชยันตีก็จะเห็นได้ว่าพอพุทธศักราชของเราเคลื่อนเข้าไป 2,555ก็คือเยื้องไปทางที่จะถึง 2,600 ทางพุทธศาสนิกชนจะเห็นได้ว่าพร้อมทั้งมหายานทั้งฝ่ายเถรวาทก็มีความรู้สึกพร้อมกันในการที่จะเฉลิมฉลองการที่อายุพระพุทธศาสนาได้ดำเนินมาถึง 2,500 แล้วก็จะย่างเข้า 2,600 ปีนั่นก็คือประทีปธรรมดวงนี้ที่จุดสว่างมาทีละวันทีละวันทีละวันนะคือถ้าพูดตามธรรมะของเราก็ทีละขณะเนี่ยบัดนี้รวมกันได้จะเข้า 2,600 ปีครับก็ 2,600 ปีจริงๆก็คือเฉลิมฉลองในเดือนนี้ใช่ไหมครับครับก็เขาจริงๆแล้วพอดีท่านนับทางจันทรคติของเราก็มี8 2หนครับผมเดือน8 2หนก็จะไปตกประมาณเดือนมิถุนาครับประมาณวันที่4รู้สึกอย่างนั้นเป็นวันจันทร์พระจันทร์เต็มดวงแต่หลายวัดในสหรัฐอเมริกาที่อยากจะจัดตรงๆก็เลือกเอาวันที่3มิถุนาเพราะเป็นวันอาทิตย์ญาติโยมก็มีความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามถ้าว่ากันเป็นปีก็คือทันทีที่ขึ้นพุทธศักราช 2,555 หลายแห่งก็เริ่มที่จะเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปีพุทธชยันตีได้แล้วก็เรียกว่าฉลองกันทั้งปีครับได้ทราบข่าวว่าทางประเทศศรีลังกาหรือทางประเทศพม่าเนี่ยเขาเฉลิมฉลองก่อนเราก่อนประเทศไทยใช่ไหมครับครับครับอันนี้ก็คือการนับปฏิทินอาจจะต่างกันนิดหน่อยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ายมหายานเองก็จะเฉลิมฉลองเดือนซึ่งต่างกันแต่ว่าในปีเดียวกันครับครับครับแต่เห็นทางอินโดนีเซียเขาก็จะจองมาฉลองมิถุนาอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าในปีนี้ในปีนี้ก็มีการฉลองกันครับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าปีเฉลิมฉลองพุทธชยันตีนั้นก็คือเรานับปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์คือนับรวมเข้าไป45ปีที่พระชนมายุพระองค์ได้ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ว่าปี2555นั้นนับ
จากการที่พระองค์ปรินิพพานแล้วนับพ.ศ.1เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ญาติโยมทั้งหลายเกิดความสับสนนิดหนึ่งว่า2600ปีนับอย่างไรเพราะฉะนั้นก็คือนับจากที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่า2600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งทางรัฐบาลไทยเองก็ได้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีขึ้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยก็ได้จัดให้มีการสัมมนาพระธรรมทูตทั่วโลกในวันที่29พฤษภาคมแล้วก็ต่อด้วยการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดงานโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยคำอนุมัติจากมหาเถรสมาคมให้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติขึ้นในวันที่31เดือนพฤษภาคมและวันที่1 2มิถุนายนครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมครับที่จะจัดในประเทศไทยจัดขึ้นในประเทศไทยนี่ก็จะวกมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผมก็อยากจะถามประเด็นซึ่งท่านอาจารย์ก็เป็นพระธรรมทูตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้ข้อมูลซึ่งทางรายการก็จะได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การเฉลิมฉลองในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่แล้วจะทำกันในลักษณะไหนครับก็ส่วนมากก็มีการสัมมนามีการรวมตัวกันในที่ต่างๆเช่นที่วัดไทยก็ได้จัดไปแล้วใช่ไหมที่วัดไทยลอสแองเจลิสแล้วก็วัดเวียดนามภายในแคลิฟอร์เนียที่เห็นก็ได้จัดกันไปในอาทิตย์ต่างๆที่ผ่านมานะครับโดยเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงอธิกรรมาสก็ได้ก็จัดแถวๆเดือนพฤษภากันไปแล้วก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพุทธบริษัทของเรานั้นมีมากแล้วก็มีความหนาแน่นมีความสมัครสมานสามัคคีกันครับก็มีหลายรูปแบบครับการได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองบุตรเดย์คือเดือนวิสาขบูชาเป็นการเฉลิมฉลองวิสาขบูชาซึ่งในโซนต่างๆก็จะได้จัดขึ้นใช่ไหมครับครับไม่ว่าจะทางโซนตะวันตกซึ่งปีนี้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็จัดวิสาขนานาชาติหรือวิสาขโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2600ปีด้วยที่วัดไทยลอสแองเจลิสซึ่งก็จัดตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของประเทศชาวพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมหายานหรือฝ่ายเถรวาทก็ได้มาร่วมกันส่วนทางฝั่งวอชิงตันดีซีนะครับก็มีคณะกรรมการ IBC หรือ International Buddhist Committee ซึ่งวัดไทยลาวเขมรเวียดนามพม่าลังกาทิเบตญี่ปุ่นจีนเกาหลีประเทศชาวพุทธนะครับในเขตวอชิงตันดีซีแมริแลนด์เวอร์จิเนียก็ได้จัดขึ้นในวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาอันนี้ก็ในกลุ่มของประเทศชาวพุทธในเขตเมโทรโพลิแทนแอเรียก็ได้จัดขึ้นเหมือนกันและในโซนอื่นๆด้วยทั้งในทางนิวยอร์กก็ดีทางชิคาโกเมืองใหญ่ๆก็ได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีขึ้นแล้วก็เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกซึ่งประกาศโดยองค์การสหประชาชาติผมใกล้อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงในแง่ของวันวิสาขบูชานี้ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสันติภาพขึ้นในโลกครับครับผมในแง่นี้หรือเปล่าที่ทางองค์การสหประชาชาติได้ recognize หรือว่าได้ยอมรับเอาวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกครับผมครับก็เนื่องมาจากว่าทั้งหลักคำสอนโดยเฉพาะสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจเป็นต้นหรือหลักคำสอนหลักอื่นๆก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบโดยตรงยิ่งธรรมะลึกเท่าไหร่ก็ไปสู่ความสงบแล้วก็เป็นความสงบอย่างสิ้นเชิงโดย
ไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนจนทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวส่วนครอบครัวส่วนบุคคลส่วนสังคมเป็นความสงบที่สนิทอย่างแท้จริงหรือเรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของภูมิปัญญาแห่งมนุษยชาติของโลกภูมิปัญญาหนึ่งที่ควรได้รับการยกย่องแล้วก็นำมาเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาบุคคลไปสู่ภูมิปัญญาเช่นนั้นยิ่งสังคมเจริญในด้านวัตถุมากขึ้นความเจริญเหล่านั้นก็ดูดีรวดเร็วน่ามหัศจรรย์แต่มักจะมีผลข้างเคียงติดตามกันมาเสมอเช่นว่าความเจริญด้านอุตสาหกรรมซึ่งผ่านพ้นยุคนี้ไปแล้วความเจริญด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งพอเจริญมาถึงวันนี้ก็กลายเป็นผลข้างเคียงตามมาและที่เขาตกใจกันมากก็คือสภาวะโลกร้อนทีถ้าเรากลับไปหาภูมิปัญญาสูงสุดคือพระนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยความสงบเย็นนั้นแล้วก็พระองค์ได้วางวิถีหลังจากที่ได้บรรลุวิชาไม่ทุกข์แบบสูงสุดก็คือแทนที่จะเป็นผู้บริโภคมากหรือว่าทำให้เกิดผลข้างเคียงบรรดาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายทรงพระชนมชีพและดำรงชีวิตอยู่แบบไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติซ้ำยังเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับธรรมชาติฉะนั้นปัญญาเครื่องตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าการชนะมารการชนะกิเลสดังที่ได้ฉลองพุทธจันทร์ตีนั้นก็มีความหมายถึงชัยชนะที่สวยที่สะอาดที่ไม่มีผลเป็นพิษเป็นภัยไม่กระทบกระทั่งไม่เบียดเบียนต่อมนุษยชาติอันนี้ก็คือผมคิดว่าเป็นภูมิปัญญาใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นมหาปัญญาหรือว่าอธิกปัญญาที่ทางมนุษยชาติแม้ว่าสรรพชาตินี้จะมาจากชาติต่างๆแต่มองเห็นร่วมกันถึงภูมิปัญญาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์สดใสแล้วก็มีพระกรุณาอย่างล้นพ้นเปี่ยมล้นอยู่ในตัวภูมิปัญญานั้นจึงได้กลายเป็นภูมิปัญญาโลกที่กล่าวได้ว่าหากขับเคลื่อนเต็มที่ก็จะช่วยโลกให้รอดพ้นจากมลพิษต่างๆได้จริงๆโดยตัวคำสอนครับก็ให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงครับแท้จริงจะไม่มีผลข้างเคียงครับครับผมก็เรียกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการเกิดขึ้นของสันติภาพโดยแท้ครับโดยการที่มีสันติภาพภายในจิตใจก่อนที่จะทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยสันติภาพครับตอนนี้ทุกฝ่ายก็มีความเรียกร้องให้เกิดสันติภาพทั่วทุกมุมโลกครับครับผมทีนี้ในแง่ของความรักความเมตตาซึ่งหลายๆศาสนาผู้นำทางศาสนาอื่นก็ออกมาพูดถึงครับว่าทุกศาสนานั้นก็สอนในเรื่องของ love หรือ loving kindness ครับทีนี้ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแง่มุมใดที่เรียกว่าเป็นความรักที่ปราศจากพรมแดนนั้นเป็นยังไงครับในแง่ของครับถ้าหากพูดถึงแนวคิดของกรุณาเมตตาแล้วก็กับของศาสนาอื่นๆอีกมากมายมันเป็นความรู้สึกที่เป็น universal feeling เป็น universal feeling ก็คือความรู้สึกร่วมหรือว่าเป็น common sense ของมวลมนุษย์ที่ถ้าพูดถึงความรักอันบริสุทธิ์ไม่มีพรมแดงคือทุกคนจะรับได้หมดโดยเพราะข้อพิสูจน์ที่เราเคยเดินทางท่องเที่ยวกันไปในสภาวะปัจจุบันไม่ว่าไปดินแดนไหนอย่างผมเคยมีโอกาสสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะยังมีชีวิตอยู่สัก10กว่าปีเห็นจะได้ประมาณปีพ.ศ.2538ก็มีทางมูลนิธิไทยอิสราเอลได้มานิมนต์
ว่าที่ประเทศอิสราเอลนั้นมีคนไทยทำงานอยู่ 80,000 คนแล้วก็ขอว่าสงกรานต์นี้ต้องการอะไรบ้างแล้วชาวบ้านก็บอกว่าอยากฟังหลวงพ่อปัญญาก็บอกกันนะสาวเสียงกันมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งบอกว่าอยากดูหมอลำด้วยสองอย่างที่เขาต้องการมาเนี่ยก็เป็นว่าหลังจากไปถามดูทุกไซต์งานก็อยากได้สองอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยให้ผมเป็นผู้ติดตามหิ้วอยู่หิ้วยาอะไรตามภาษาผู้ที่จะต้องฉันยาเนี่ยแล้วผมเองก็เดินทางไปก็เจอพี่น้องที่ทำงานอยู่เนี่ยได้รับความรักความเอ็นดูจากเจ้าของงานดูด้านความสัมพันธ์ในสมัยนั้นก็เรียกว่าดีมากถึงกับหวงแรงงานไทยมากเพราะแรงงานไทยมีทักษะในเรื่องของการทำการเกษตรเป็นเยี่ยมคือเราทำนามือเปล่าเรายังได้ขายข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่นี่ไปเจอน้ำหยดเจอเครื่องจักรกลแค่ยืนเปิดน้ำอะไรต่างๆเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทเนี่ยก็นิยมไปกันผมก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อแสดงธรรมแล้วก็ผมก็ช่วยบ้างเพราะเจอฝุ่นและเสียงชักจะแหบเหมือนกันก็ไปกันเกือบทุกสายงานเทศเสร็จก็หมอลำขึ้นไปกันเป็นทีม ทีมหมอลำก็ไปกันมีเครื่องมือพร้อมแต่ฟังเทศก่อนอันนี้น่าซาบซึ้งมากในการเดินทางไปเผยแผ่ธรรมะในทะเลทรายคราวนั้นเนี่ยแล้วต่อจากนั้นก็ทางหมอลำก็กลับมาทางเมืองหลวงก่อนทีนี้พวกเราก็เดินทางไปอีกไซต์หนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากติดกับจอแดนก็ปรากฏว่าลูกศิษย์ขับรถมาหลุดเข้าจอแดนจอแดนก็เป็นประเทศมุสลิมทั้งแท่งนี่แหละเอาง่ายๆว่าเด็กไทยที่ขับก็รู้สึกว่าจิตชักไม่ปกติเท่าไหร่แล้วแน่นอนและจอแดนแน่นอนแค่นั้นยังไม่พอมีของแถมทีนี้ปรากฏว่าอะไรนะมันร้อนเกินตรงหัวรถยนต์นะหม้อน้ำมาแตกแล้วก็มาจอดจื๊บตรงนั้นโอ้แล้วก็ชาวมุสลิมนี่ออกมาเป็นแถวเลยนะฮะหลวงพ่อท่านก็ทราบดีมากท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวอะไรชาวมุสลิมต้อนรับแขกดีแล้วเดี๋ยวเขาก็พอมาถามเสร็จก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเท่าที่ภาษาบ้ายเนี่ยก็เอาน้ำมาเลยมีช่างมาเรียบร้อยโดยไม่ต้องพูดสักคำแล้วก็ซ่อมให้จนเสร็จฟรีแล้วพวกเราก็ได้ดื่มน้ำเยือกเย็นพอดีญาติโยมที่เราไปเยี่ยมมาไม่มีอะไรถวายมีแต่กุหลาบดอกกุหลาบก็รับมอบกุหลาบให้กันกลางทะเลทรายอันนี้ก็คือรักไม่มีพรมแดนครับเป็นต้นแบบมันเกิดขึ้นเลยหม้อน้ำของเราแตกมันร้อนจัดเขาก็จัดการลากสายยางออกมาจากบ้านเดียวช่างจังภายใน1ชั่วโมงได้เดินทางต่อไปไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันเลยนี่ก็คือว่าต้นแบบที่เคยพบมาด้วยตัวเอง Universal Love รักไม่มีพรมแดนครับก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่มีพรมแดนครับไทยหรือว่าพุทธหรือว่ามุสลิมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดมีความรักประเภทนี้ครับโลกนี้ก็น่าจะมีสันติภาพครับสันติภาพอย่างแท้จริงเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วในแง่การแผ่เมตตาท่านอาจารย์พอที่จะแนะนำนะเผื่อว่าญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรายการนี้จะได้นำเอาไปใช้บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของศัตรูหรือว่าผู้ที่ไม่ถูกกันครับไม่ทราบว่าการแผ่เมตตาในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะช่วยได้ในจุดนี้อย่างไรคือก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ทะลุในการแผ่เมตในการแผ่เมตตานั้นก็มี3ด้านนั่นก็คือทางกายวาจาและใจจะมีอยู่3ด้านด้วยกันทางกายก็คือการแสดงออกทางวาจาก็คือเรื่องของการพูดแล้วก็ทางใจก็คือความรู้สึกอันจุดเริ่มต้นต้องรู้สึกทางใจที่รักจริงๆแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ครบ4ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
ให้รู้สึกเป็นสุขที่เห็นคนอื่นเป็นสุขตรงนี้ก่อนที่ต้องฝึกกันอย่างหนักเนี่ยเพราะว่าสาเหตุที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการแผ่เมตตาก็คือเรายังรู้สึกสนุกถ้าคนอื่นเป็นทุกข์ไม่มากก็น้อยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆคือเป็นนิสัยเลยเช่นรถเบรกดังๆบนถนนใช่ไหมอี๊ดเนี่ยหลายคนในใจก็ลุ้นว่าบึ้มก็คือมันได้ชนกันนะอันนี้คือว่ามันน่าจะชนคือแทนที่ลุ้นว่าปลอดไปใช่ไหมฮะมันมีบึ้มออกมาข้างหลังคือเสียงระเบิดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการทีนี้ทำไมดัลไลลามะเนี่ยจึงเป็นโมเดลหรือเป็นฮีโร่ในด้านอหิงสาหรือเมตตาผมก็มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์ที่ทำเกี่ยวกับดัลไลลามะทั้งเรื่องอ่ะผมจำได้ประโยคเดียวคือตอนนั้นเขาถล่มพระราชวังลาซาอย่างหนักเลยแล้วก็2วันมาแล้วคนก็เริ่มตายบรรดาทหารทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่าจะถวายชีวิตเพื่อพระองค์คือไม่ถอยแม้แต่กระทั่งคือก็ต้องตายกันไปด้วยกันนะงานนี้กว่าจะยึดทิเบตได้ใช่ไหมฮะท่านก็บอกว่า I don't believe in non-violence in violence ของไปคือไม่เชื่อในการเบียดเบียนคือแม้จะสู้กันตายก็ไม่จบเดี๋ยวมาใหม่อีกใช่ไหมขยี้กันเพราะนั้นท่านบอกว่าท่านเกิดมาเพื่อ save being ฉะนั้นกระบวนการก็เลยท่านก็ต้องแปลงเป็นพลทหารแล้วก็หนีออกมาก็แปลว่ายอมแพ้ต่อจีนเพื่ออะไรเพื่อ save being non-violence ครับ non-violence เพื่อ save human being เพื่อ save ชีวิตอาจจะเสียบัลลังก์เลยก็คือเสียแล้วล่ะบรรดาทหารทั้งหลายบอกว่าจะสู้ตายเพื่อที่จะรักษาบัลลังก์ความเป็นผู้นำของท่านให้อยู่ต่อแต่ท่านบอกว่าเสียตรงนี้เพื่อรักษามนุษย์เพราะนั้นตรงนี้บทบาทของท่านมันเป็นคำถามของมนุษยชาติว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้เห็นตัวอย่างความเมตตาที่แท้ก็เพิ่งมาเห็นกับท่านฉะนั้นใครๆก็นับถือท่านมากว่ายอมทิ้งทุกอย่างทั้งทรัพย์สินสมบัติเพื่อจะได้รักษาชีวิตมนุษย์เล็กๆเนี่ยไม่ให้ต้องบาดเจ็บล้มตายเพราะความอยู่รอดของท่านแล้วท่านก็ออกมาลี้ภัยต่างประเทศฉะนั้นผมเห็นว่าคำตอบก็มีที่คนถามว่าทำไมดัลไลลามะจึงมีชื่อเสียงได้รับความเคารพก็เพราะว่า I don't believe in violence เนี่ยคือไม่เชื่อมั่นในความรุนแรงเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่ท่านชอบพูดบ่อยๆว่าท่านขอบคุณรัฐบาลจีนที่เข้าไปยึดทิเบตเพื่อท่านจะได้แผ่เมตตาให้กับชาวโลกอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ออกจากจิตท่านจริงๆครับครับคือว่าไม่ได้ทุกข์ทรมานอะไรไม่ได้ทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ได้พูดเอาใจหรือพูดในแง่การเมืองแต่ต้องพูดออกมาจากจิตใจอันนี้ก็คือเราคุยถึงว่าลักษณะเมตตานี้จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าว่ามันไหลออกมาจากใจให้พร้อมแล้วต่อมาก็คือว่าแสดงออกทางวาจาแล้วบางคราวก็ต้องเสียสละอย่างมากอย่างหนักแม้บางทีถึงชีวิตก็มีด้วยแต่ว่าต้นแบบที่เราเห็นก็คือสิ่งเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ของพุทธศาสนาเนี่ยถือว่า universal love ก็คือเมตตาแบบอัปปมัญญาครับไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ว่าความเมตตาเหล่านี้คือมนุษย์สัมผัสกันได้ความจริงแล้วมนุษย์เนี่ยไม่ได้ชอบความเกลียดแต่น่าเสียดายก็คือว่ามนุษย์เชื่อความเกลียดจนเกินไปไม่ชอบแต่เชื่อว่าถ้าเกลียดกันแล้วเนี่ยจะแก้ปัญหาสงครามได้ก็ตายหนักทุกครั้งไม่ว่าสงครามที่ไหนแต่ที่ถ้าพลิกกลับมาเนี่ยจากการคิดถึงเรื่องเกลียดกลายเป็นเรื่องรักเนี่ยผมก็อยากฝันเห็นบ่อยเหมือนกันที่จะเปลี่ยนงบประมาณนิวเคลียร์มาเป็นงบประมาณก๋วยเตี๋ยวขนมปังช็อกโกแลตเนี่ยพาไปทิ้งในประเทศต่างๆให้เด็กๆที่หิวโหยครับหัวรบนิวเคลียร์หัวเดียวนะช่วยได้ทั่วโลกเลยเนี่ยเอาช็อกโกแลตไปโยนก่อนเลยอันแรกเลยแล้วต่อไปขนมอื่น
บิสกิตบ้างอะไรบ้างลงไปมนุษย์แต่ว่าต้องเปลี่ยนที่ใจแต่พอไม่เปลี่ยนที่ใจครับมันก็ได้นิดเดียวไม่ถึงสเก็ตของนิวเคลียร์ที่พาไปมอบในนามของความรักเนี่ยฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจิตของเราเนี่ยแม้แต่หวังสันติภาพแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเชื่อมั่นในความรุนแรงดูได้จากงบทหารของทุกประเทศจะมากพอๆกันมากกว่างบสำนักวิปัสสนาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของความสันติโดยตรงไม่เชื่อมั่นในสันติแต่เชื่อมั่นในปลายกระบอกปืนกันอยู่อันนี้ก็คือว่าจิตมันยังไม่ไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเดินทางต่อไปว่าจะต้องทำความรักให้ปรากฏขึ้นเอาทีนี้ Universal Love อีกตัวหนึ่งเนี่ยอย่างคนดังเมื่อกี้ดาไลลามะเราก็พูดแล้วหรือแม่ชีเทเรซาเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ถือแนวความรักทางศาสนากรีกเขาแต่ว่าอยู่ที่การประยุกต์การใช้ความรักตรงนี้ให้ตีความให้เหมาะเจาะในขณะที่โลกเต็มไปด้วยการทำแท้งหรือถ้าไม่ทำแท้งเขาก็บอกก็ต้องทิ้งเด็กนั่นแหละแน่ส่วนใหญ่และแม่ชีเทเรซาพูดคำหนึ่งตามความเชื่อของคริสต์ที่ว่ามนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างมาใช่ไหมมนุษย์ทุกคนพระเจ้าสร้างมาแม่ชีเทเรซาพูดว่าของขวัญจากพระเจ้าถ้าเธอไม่รักฉันขอได้ไหมนั่นหมายความว่าถ้าท้องตั้งครรภ์มาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งพระเจ้าให้ของขวัญแล้วไม่ไหวฉันจะดูแลของขวัญชิ้นนี้เองเนี่ยในคำนี้ก็คือเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่รองรับการเลี้ยงเด็กอะไรในประเทศอินเดียต่อไปรู้สึกจะแผ่ไปทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จากคอนเซปต์ว่านี่คือของขวัญของพระเจ้าครับก็เคยมีชาวคริสต์มีแฟนเป็นชาวพุทธพาผมไปเยี่ยมผมก็เรียนแบบอันนี้เหมือนกันนี่คือของขวัญของพระเจ้าอย่าได้ทุบตีของขวัญพระเจ้าเป็นอันขาดก็บอกชาวคริสต์ก็บอกว่านี่ image of God เพราะนั้นอย่าไป break image of God นะเนี่ยอย่าไปแตะต้องทีเดียวเขาก็เชื่อครับปรากฏว่าคนที่แต่งงานไปเขาก็สบายใจหลวงพ่อให้โอวาทแฟนไม่เคยทำอะไรเลยบอกด่ามากก็ไม่ได้ image of God เนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่เราจะประยุกต์ความรักถ้าเราคิดถึงความรักเป็นเนี่ยเอาของเราที่แผ่กันทั่วก่อนสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจบแล้วสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เพราะนั้นวิธีการดูคือว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนทางธุรกิจเพื่อนทางสังคมแต่เป็นเพื่อนทุกข์แบบไหนอ่ะเกิดแก่เจ็บตายมดคันเกิดแก่เจ็บตายไหมเอามดคันก็เพื่อนเราคอมมูนิสต์เอาเกิดแก่เจ็บตายเอาคอมมูนิสต์ก็เพื่อนเราใครที่ไหนเป็นเพื่อนเราทั้งนั้นถ้านับดูแล้วเรียกว่า requirement ครบก็ใช่เลยเกิดแก่เจ็บตายคุณคือเพื่อนฉันรักได้อันนี้ของศาสนาพุทธมีพร้อมชัดเจนเอาทีนี้มาดูทางศาสนาคริสต์เขาก็เชื่อว่าคนที่เกิดมานะลูกพระเจ้าทั้งหมดก็เราพ่อเดียวกันจะไปตีกันทำไมใช่ไหมอาจจะต่างแต่ชื่อใช่ไหมคุณเรียกตัวเองว่ามุสลิมพวกชอบสงบใช่ไหมฝั่งนี้ก็ยีซัสอ้าวก็ชอบสงบเหมือนกันชอบความรักเหมือนกันฉะนั้นความสงบกับความรักก็สามารถที่จะอยู่กันได้หากเอาศาสนธรรมเรื่องความรักมาผมว่าโลกไปได้ทีเดียวแต่จะต้องตีความให้ละเอียดแล้วก็ลึกล้ำลงไปครับก็ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ได้ฟังเนื้อหาสาระจากท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสิทธิยาโนซึ่งรายการท่องธรรมและรายการธรรมสงโลกในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ได้มาร่วมสนทนาธรรมในโอกาสเฉลิมฉลองพุทธชยันตีและได้มาร่วมงานเข้าปริวัติกรรมของวัดพระมหาชนกในวันนี้กับผมเองในนามของรายการธรรมะสองโลกและรายการท่องธรรมก็ขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับได้มาให้ธรรมะให้ความรู้แล้วก็ขออนุโมทนาท่านสาธุชนที่ได้รับชมรายการท่องธรรมในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอท่านทั้งหลายได้เจริญรุ่งเรืองในธรรมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โดยทั่วกันด้วยท่านทุกท่านทุกคนเชิญขอเจริญพรสาธุกราบพระอาจารย์ครับ